หลุกอุปกรณ์วิทย์น้ำเข้านาภูมิปัญญาชาวบ้านที่เกิดขึ้นมานานนับศตวรรษได้กลายมาเป็นแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในการประดิษฐ์เครื่องมือเพื่อบรรเทาความเน่าเสียของน้ำที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นเครื่องมือบำบัดน้ำเสียที่ประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถผลิตได้เองในประเทศซึ่งต่อมาได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายกันในชื่อกังหันน้ำชัยพัฒนากังหันน้ำชัยพัฒนาหรือเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยทำงานด้วยการหมุนเคลื่อนที่ของซองน้ำวิตตักน้ำด้วยความเร็วสม่ำเสมอทำให้เกิดการถ่ายเทออกซิเจนได้สูงจึงสามารถนำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพน้ำตามแหล่งน้ำที่เน่าเสียได้เป็นอย่างดีปัจจุบันมีการคิดค้นพัฒนารูปแบบของกังหันน้ำชัยพัฒนาถึง4รูปแบบเพื่อให้เครื่องมือมีความเหมาะสมต่อการใช้งานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นที่สำคัญกังหันน้ำชัยพัฒนาได้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศสิทธิบัตรการประดิษฐ์ฉบับนี้คือเครื่องยืนยันถึงพระปรีชาสามารถที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคิดค้นกังหันน้ำชัยพัฒนาขึ้นนับเป็นสิ่งประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศเครื่องที่9ของโลกที่ได้รับการจดสิทธิบัตรยิ่งกว่านั้นสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลที่1ประเภทรางวัลผลงานคิดค้นหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติประจำปี2536นอกจากนี้ในปี2543ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญรางวัลและประกาศนียบัตรรางวัลด้านสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นระดับโลกจากงานบรัสเซลยูเรกา2000ที่จัดขึ้นณกรุงบรัสเซลประเทศเบลเยียมและในปี2546พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานกังหันน้ำชัยพัฒนาไปติดตั้งณสระน้ำบริเวณสวนสาธารณะวอลูเวแซงเปียร์ประเทศเบลเยียมซึ่งนับเป็นสิ่งย้ำชัดว่าสิ่งประดิษฐ์อันทรงคุณค่านี้จะได้เอื้อประโยชน์ต่อมนุษยชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนโลกอย่างกว้างขวางต่อไป